สวัสดีครับหมอเบนครับต้อนรับหมอเบนเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองก่อนจ้าสวัสดีพี่เจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกฟังทุกคนเลยค่ะสวัสดีเปิดไลฟ์พี่ด้วยเดี๋ยวมันจะตีกันไหมอ่ะเปิดไลฟ์เสียงมันจะย้อนตีกันครับหมอเบนอาจจะต้องปิดเสียงไลฟ์ไว้นะครับผมโอเคจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ข้อความมาฮะหมอเบนข้อความมาจากเพื่อนๆคุณหมอเบนว่าเนี่ยให้คนนี้เล่าดูสิคนนี้เขาไปเล่ามาเขามีแฟนคลับด้วยนะนี่ผมก็เลยเฮ้ยผมต้องการตัวคุณหมอเบนมากๆจนวันนี้นะผมติดต่อมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะหมอเบนเนี่ยจนวันนี้ฮะมีโอกาสได้คุยกับหมอเบนสักทีซึ่งผมเนี่ยเหมือนรู้เรื่องราวมาบางส่วนว่าหมอเบนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เห็นผีด้วยถูกไหมฮะค่ะเห็นผีแบบลักษณะแบบไหนแบบตาเนื้อแบบเห็นตลอดเวลาหรือว่าเห็นแบบนานๆเห็นทีอะไรอย่างนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นนานๆเห็นทีมากกว่าไม่ได้เห็นตลอดแล้วก็ไม่ถึงกับว่าชัดขนาดนั้นค่ะแต่ไอ้เรื่องที่จะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่เจอแล้วรู้สึกว่าโอ้มันชัดเจนมากแล้วเราก็เชื่อว่าเออมันต้องมีจริงๆอ๋อเป็นเรื่องที่ผ่านมานานยังครับหมอเบนเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยประถมเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีเห็นแบบเห็นแวบๆเห็นอะไรมาตลอดครับถ้างั้นไม่รอช้าฮะเล่ามาเลยดีกว่าครับหมอเบนครับผมค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยประถมเลยค่ะตอนนั้นที่จำได้คือน่าจะอยู่ป.6เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมันจะมีตึกอยู่3ตึกครับโดยโรงเรียนนี้นะคะขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะคือโรงเรียนนี้เนี่ยเขาจะแบ่งตึกเป็น3ตึกแต่ละตึกเนี่ยก็จะมีแบบว่าตึกแรกจะเป็นนักเรียนป.1ถึงป.3ครับส่วนอีกตึกนึงเนี่ยจะเป็นป.4ป.5แล้วก็ตึกใหญ่อะค่ะจะเป็นนักเรียนป.6และทีนี้เนี่ยของหมอเบนซ์เนี่ยตอนนั้นอะอยู่ป.6ค่ะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่โตสุดในโรงเรียนละ มันก็จะมีแบบว่ามีเรื่องเล่าในโรงเรียนมันก็จะมีเรื่องเล่าแล้วบอกกันมาค่ะว่าตรงตึกใหญ่อ่ะมีผีนะดูมีแบบรุ่นพี่ที่จบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเจอยังเจออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นกันว่าเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาค่ะครับและทีนี้เนี่ยด้วยความที่หมอเบนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ายังไม่เคยเจอผีเลยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่โตมาไม่เคยเห็นเลยก็เลยเป็นคนที่แบบว่าไม่กลัวเป็นคนไม่กลัวทีนี้อยู่ๆมันก็เกิดอยู่ในจังหวะนึงที่แบบว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์เบนเนี่ยมีติวตอนเย็นเป็นนักเรียนที่ต้องติวพิเศษตอนเย็นหลังเลิกเรียนคือคนอื่นน่ะถ้าเลิกเรียนแล้วอะค่ะก็จะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ทีมของตัวเบนเองเนี่ยจะต้องมีการเรียนพิเศษเพื่อที่จะแบบว่าไปแข่งต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็จะต้องอยู่เรียนพิเศษกันตอนเย็นข้างบนตึกครับทีนี้เนี่ยอยู่มันก็มีอยู่วันนึงตอนนั้นน่ะเบนกับเพื่อน3คนนะคะเรียนเสร็จแล้วก็ออกจากห้องกันเป็น3คนสุดท้ายก็เลยต้องปิดห้องเก็บของยกโต๊ะนู่นนี่นั่นทำเองหมดจนอาจารย์แบบว่าลงกลับไปหมดแล้วเหลือแค่3สาวอยู่ข้างบนครับทีนี้เนี่ยก่อนจะกลับอะค่ะก็เพื่อนก็อยากจะเข้าห้องน้ำก่อนกลับบ้านอะไรอย่างงี้ก็เลยโอเคงั้นก็เดินไปเข้าห้องน้ำกันก่อนทีนี้เนี่ยห้องน้ำอะค่ะมันจะอยู่ตรงคือตึกใหญ่เนี่ยมันจะมี3ชั้นโดยชั้น3บนสุดเนี่ยมันจะมีบันไดที่อยู่มุมสุดของตึกเลยค่ะที่จะสามารถเดินขึ้นไปชั้นดาดฟ้าได้อีกแล้วก็ห้องน้ำอ่ะจะอยู่ระหว่างทางขึ้นของบันไดค่ะครับวันนั้นเนี่ยเพื่อนคนแรกเนี่ยเข้าห้องน้ำไปส่วนตัวเบนซ์เองเนี่ยยืนรออยู่ข้างหน้าห้องน้ำครับแล้วก็ตัวเพื่อนอีกคนเนี่ยอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะเขาเดินขึ้นไปข้างบนเดินขึ้นไปบนบันไดอะค่ะแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงชั้นพักที่แบบว่าจะสามารถมองออกไปเห็นดาดฟ้าได้แล้วเขาก็ยืนมองแล้วก็
ยืนแบบแข็งทื่อไปเลยยืนนิ่งไปเลยครับเราก็แบบว่าเออเพื่อนเป็นอะไรมันอย่างนี้มันผิดปกติแล้วล่ะก็เลยตะโกนเรียกเขาว่าแบบเออมึงเป็นอะไรมีอะไรหรอเออเขาก็ไม่ตอบก็เงียบจนเราต้องเรียกเพื่อนที่เข้าห้องน้ำอะค่ะให้รีบออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะก็เลยให้เพื่อนที่ออกห้องน้ำอะค่ะไปพาเพื่อนที่ยืนแข็งอยู่ตรงนั้นอะเดินลงมาเดี๋ยวนะหมอเบนซ์เขายืนอยู่บนดาดฟ้าคนเดียวเลยเหรออ่าไม่เป็นชั้นบันไดที่แบบว่าชั้นพักอะค่ะที่จะเลี้ยวขึ้นดาดฟ้าอีกทีแต่มันจะสามารถมองเห็นมองทะลุได้มันจะมองเห็นบนดาดฟ้าแบบอะไรได้อะไรเงี้ยก็เลยอ่ะพอพามาเสร็จปุ๊บก็เลยพากันลงมาที่ชั้นล่างแล้วก็มานั่งคุยกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้เบนก็เลยถามเขาค่ะว่าเมื่อกี้เป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรเธอเห็นอะไรเหมือนคือสายตาเธอมันโฟกัสอะไรสักอย่างคือเรารู้สึกได้ว่าเขาโฟกัสอะไรสักอย่างเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเห็นเป็นเด็กผู้ชายอ่ะเดินมาจากอีกฝั่งหนึ่งของตึกเหมือนเดินเหมือนปีนขึ้นมาจากอีกฝั่งหนึ่งของตึกแล้วก็เดินมาหยุดตรงกลางตึกแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็กระโดดลงไปกระโดดลงไปครับแล้วเราก็แบบแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่เชื่อไงแล้วก็แบบโอ๊ยตาฝาแล้วคิดไปเองหรือเปล่าอะไรมันจะชัดเจนอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพื่อนก็ยังย้ำมาค่ะว่าเฮ้ยมันไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะมีเด็กที่ไหนขึ้นมาแล้วมันกระโดดอย่างเงี้ยต่อให้กระโดดมันก็ต้องเห็นแล้วแหละว่าข้างล่างก็ต้องมีศพแล้วสิอะไรเงี้ยแต่นี่มันไม่มีนะอะไรนี้ครับโอเคก็เลยจบไปพอรุ่งขึ้นอีกวันนึงค่ะก็สเต็ปเดิมก็คือเราก็จะเรียนพิเศษกันตอนหลังเลิกเรียนทีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรายังคิดอยู่ค่ะว่าที่เพื่อนเห็นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วผีมันมีจริงหรอครับจังหวะนั้นเนี่ยอาจารย์มิ้นก็เหมือนกับแบบพูดในใจอ่ะก็พูดในใจว่าแบบไม่เชื่อฉันไม่เชื่อว่ะว่ามันจะมีจริงเหมือนไม่รู้ว่ามันเป็นการท้าทายอะไรเขาหรือเปล่าแต่แค่เราเหมือนในใจแค่ยังบอกว่าฉันไม่เชื่ออยู่ดีถ้าฉันยังไม่เห็นกับตาครับทีนี้ก็สเต็ปเดิมพอเรียนเสร็จปุ๊บก็เป็นเซต3คนสุดท้ายที่จะต้องปิดห้องกับนู่นนี่นั่นทีนี้ค่ะพอลงมารอบนี้ไม่ได้แวะเข้าห้องน้ำและไม่ได้แวะอะไรเลยเสร็จปุ๊บลงมาข้างล่างก็เลยเดินออกมาจากตัวตึกค่ะเพื่อที่จะเดินออกประตูของโรงเรียนครับทีนี้เนี่ยเราเลยแบบว่ารู้สึกแปลกๆที่ด้านหลังรู้สึกว่ามันต้องมันมีอะไรให้แบบว่าชวนให้เราต้องหันหลังกลับไปมองในจังหวะที่เดินเนี่ยเราก็เลยปล่อยให้เพื่อน2คนแรกอ่ะเดินไปแล้วเราอ่ะตัดสินใจหันหลังไปมองที่ตึกพอหันไปมองเราก็เห็นเป็นเด็กผู้ชายอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะอันนี้เห็นเองแล้วนะอันนี้เห็นเองแล้วนะไม่ใช่เพื่อนละครับเป็นใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นแล้วก็นั่งอยู่บนดาดฟ้านั่งห้อยขาแล้วก็เหมือนมองเราออกมาหมายถึงนั่งห้อยขาบนดาดฟ้าแบบว่าถ้าโดดลงไปนี่ก็คือตายอย่างเดียวถูกไหมฮะใช่ไม่ได้มีโต๊ะอะไรนั่งนะถูกไหมไม่มีค่ะไม่มีเหมือนนั่งตรงขอบอ่ะนั่งขอบตึกเลยนั่งตรงขอบของตึกเลยใช่ครับเราก็แบบมันตรงกับที่เพื่อนบอกมันตรงกับที่เพื่อนบอกแต่ตอนนั้นก็แบบว่ารู้สึกคนหัวลุกแล้วครับเพราะว่าในใจก็คิดว่ามันคงไม่มีทางที่แบบว่าจะมีใครจะปล่อยเด็กขึ้นมาบนเนี้ยมันไม่มีแล้วเราก็เป็น3คนสุดท้ายที่ปิดห้องปิดชั้น3ทั้งหมดมันไม่มีคนที่จะขึ้นไปแล้วอ่ะครับเดี๋ยวนะหมอเบนครับแล้วเด็กที่เราเห็นลักษณะของน้องเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องเราหรือว่าเป็นรุ่นพี่เราอายุนะนะตอนนั้นหมอเบนประมาณป .6 ถูกไหมครับป .6 ค่ะแล้วเด็กคนนี้ล่ะเด็กกว่าเราอ๋อเป็นเด็กประมาณเด็กป .3 ป .4 อะไรอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ประมาณป .3 ป .4 อ๋อครับแต่ก็ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนไม่ใส่ค่ะใส่แค่เสื้อยืดธรรมดาอืมทั่วไปนี่แหละครับไม่ได้อยู่ในคาบของชุดนักเรียนเลยอ๋อทีนี้ก็พอเห็นแล้วเราก็รีบหันหลังละแล้วก็เดินมาหาเพื่อนทีนี้เดินแบบว่าไม่หันหลังเลยนะ
ดินพยายามให้ถึงประตูหน้าโรงเรียนให้เร็วที่สุดแต่ทีเนี้ยก็ด้วยความที่อ่ะก็ยังอยากรู้อีกอยากรู้อยากเห็นอีกพอจังหวะที่เราจะก้าวออกจากประตูโรงเรียนประตูรั้วใหญ่เราก็เลยหันกลับไปมองที่ตึกหันกลับไปมองรอบปรากฏว่าที่เด็กที่นั่งอยู่เนี่ยครับกระโดดลงมากระโดดลงมาทีนี้แหละวิ่งเลยเรานี่วิ่งเลยค่ะวิ่งออกจากนอกโรงเรียนเลยโอ้เป็นผมก็วิ่งครับแล้วแบบโอ้ตอนนั้นคือออกแบบออกมาแบบต้องมาเคลียร์สติแบบหน้าโรงเรียนก่อนเลยอะไม่แล้วเพื่อนๆอยู่ไหมครับตอนนั้นคือเพื่อนก้าวออกจากประตูไปแล้วค่ะเหลือเราคนเหลือเราแล้วกลับมามองหันสุดท้ายกลับไปฮะแล้วก็วิ่งเลยแล้ววิ่งไปเพื่อนไม่งงหรอตอนนั้นเพื่อนก็งงว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกไปว่าเออกูเชื่อแล้วกูเห็นเหมือนมึงเป๊ะเลยรอบนี้กระโดดมาให้เห็นด้วยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับหลังจากนั้นแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนจะพยายามจะสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนั้นเนี่ยแต่พยายามแบบว่าถามคุณครูถามรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็ยังไม่มีใครที่แบบว่าให้คำตอบได้ชัดเจนว่าเด็กคนนี้คือใครอ๋อก็ไม่มีใครรู้ว่ามีเด็กเคยกระโดดตึกตายบ้างหรือเปล่าถูกไหมครับใช่ค่ะโอ้แต่อันนี้ผมสงสัยนะเด็กเข้ามาก็น่าจะไม่ทันแล้วแหละไม่น่าจะทันรุ่นของน้องจริงๆอาจจะแบบนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสงสัยของผมคือเด็กป.3อีกนะใช่เด็กป.3ป.4อย่างเงี้ยคือความรู้สึกผมแบบเด็กมากเล็กมากแล้วความเครียดอะไรที่มันเกิดขึ้นทำไมถึงทำอะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่โรงเรียนนะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อฮะหลังจากนั้นหรือว่าหมดแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วค่ะอ๋อนี่คือครั้งแรกที่หมอเบนเห็นผีเอางี้ดีกว่าคือเป็นครั้งแรกเลย12 13ตอนนี้ลูกผมป.6เหมือนกัน12ประมาณ13ขวบประมาณ12 13ขวบอ๋อฮะครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นน่ะคือเห็นมาตลอดเหรอหลังจากนั้นก็เห็นมาตลอดแต่ก็เห็นแบบเหมือนแวบๆออกมาให้เห็นบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยความที่เราก็ยังไม่กลัวยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ปากก็ดีด้วยไงครับไม่กลัวปากดีด้วยใช่ไม่กลัวเจอแบบเจอเคยแบบไปนอนบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วมีแบบเนี้ยออกมากวนเราก็ด่าเราก็ด่าหมดหมอเบนเคยสื่อสารกับดวงวิญญาณไหมฮะเคยสื่อสารไหมไม่เคยแบบว่าได้คุยอะไรค่ะแต่มันเคยมีกรณีมีเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรายังหาคำตอบไม่ได้ว่าเขามาหาเราได้ยังไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยคืออะไรครับในนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่ามันจะมีต้องย้อนกลับไป10ปีที่แล้วอ่ะครับย้อนกลับไป10ปีที่แล้วมันจะเคยมีข่าวหนึ่งอะค่ะที่ลงหนังสือพิมพ์ไม่แน่ใจว่าของไทยรัฐหรือเปล่าว่ามีเด็กคนหนึ่งอะจมน้ำเสียชีวิตแต่จำไม่ได้ว่าข่าวมันลงว่าน้องเขาจมน้ำเองหรือถูกฆาตกรรมแต่จำภาพของข่าวได้ว่าเป็นสระน้ำในโรงเรียนแห่งหนึ่งครับค่ะที่เท่าที่จำได้และทีเนี้ยเนี่ยตอนนั้นน่ะเรานั่งรถตู้กับเพื่อนไปไหนสักที่นั่นแหละแล้วก็เพื่อนนะคะเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านก็เลยเอามากางในรถแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้มันมีข่าวอะไรบ้างอะไรนี้ครับเราก็เลยเห็นนะคะเห็นหน้าข่าวของน้องคนเนี้ยอยู่หน้าข่าวเลยแล้วเราก็จำภาพของน้องเขาได้ว่าน้องเขาใส่ชุดสีอะไรลายอะไรอะไรเนี่ยก็เลยจำได้แต่ทีนี้เนี่ยพอเรากลับมาถึงบ้านเราก็
กลับมาอาบน้ำปกติแล้วค่ะอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าอันนี้มันเหมือนจังหวะในหนังยังไงก็ไม่รู้ครับเราอาบน้ำเราสระผมวันนั้นเราสระผมแล้วเราก็สระผมหันหน้าเข้าหากระจกหันหน้าเข้าหากระจกแล้วก็อารมณ์แบบว่าสระผมอยู่แล้วก็ตวัดผมขึ้นมาค่ะครับเราหันหน้ามองกระจกปรากฏว่าเราเห็นน้องคนนั้นอ่ะยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นชุดเดียวกับที่เห็นในข่าวเลยเราก็เลยสงสัยว่าเราสื่อเราอาจจะติดกันหรือเปล่าหรือเราอาจจะติดภาพตอนในภาพข่าวหรือแต่ที่เห็นเนี่ยเห็นเหมือนเป็นตัวคนเลยนะแต่ไอ้ตั้งแต่คอขึ้นไปหัวขึ้นไปเนี่ยเห็นไม่เห็นครับเห็นเป็นชุดชัดเจนว่าเป็นชุดว่ายน้ำอืมเห็นชัดเจนเราก็เลยตอนนั้นที่เห็นน่ะอันนั้นคือแข็งแล้วตอนที่อยู่ในห้องน้ำอ่ะทำอะไรไม่ถูกตกใจเนาะกลัวแบบโอยตกใจมากอยู่อะไรโผล่มาในห้องน้ำอ่ะแล้วเรากำลังอาบน้ำอยู่ถ้าจะวิ่งออกไปก็วิ่งไม่ได้อีกไม่มีผ้าก็ไม่ได้อ่ะครับตอนนั้นก็ได้แต่ยืนนิ่งๆเหมือนยืนตั้งสติยืนคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีฉันจะออกจากห้องน้ำยังไงดีแล้วทำยังไงฮะแล้วก็จนต้องตัดสินใจวิ่งแต่ต้องไปหยิบผ้าขนหนูก่อนครับหยิบผ้าขนหนูก่อนแล้วก็ออกมาแล้วก็มาถึงมาคุยกับที่บ้านว่าทำไมเราถึงเห็นเด็กคนนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมน้องเขาถึงตามมาได้อ่ะทำไมเขาถึงส่งจิตมาถึงเราคำถามที่เรายังคิดมาจนถึงทุกวันเนี้ยอ๋อเขาอาจจะต้องการอันนี้ในมุมผมที่ผมทำรายการแบบนี้มานะหมอเบนนะเขาอาจจะต้องการสื่อสารเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถเห็นเขาได้เขาเลยมาแสดงตัวเอางี้ดีกว่าค่ะแต่คราวนี้เรื่องราวนี้อาจจะไม่ได้ไปสื่อสารต่อแต่เขาพยายามจะไปหาคนอื่นๆต่อที่มีความรู้สึกเหมือนหมอเบนซ์คือมีความรู้สึกว่าน่าสงสารว่ะเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าปกติตอนที่หมอเบนซ์ดูที่รู้ข่าวเขามาเนี่ยรู้สึกแบบไหนณเวลานั้นแล้วจิตมันไปถึงฟึบเข้าเลยเพราะไม่ได้เข้าตัวหมอเบนซ์นะแต่เขารู้สึกได้ว่ามีพลังงานหนึ่งที่รู้สึกดีกับเขาและพลังงานเนี้ยสื่อสารได้ค่ะเขาก็เลยไปถึงหมอเบนซ์เลยต่อไปนี่หมอเบนซ์อาจจะเป็นคนเห็นผีของเราก็ได้นะเดี๋ยวคนผู้ฟังเขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่าหมอเบนซ์นี่เป็นหมอผีหรือเปล่าไม่ใช่นะเขาไม่ได้เป็นหมอผีนะหมอเบนซ์เป็นหมออะไรหมอเบนซ์แนะนำตัวก่อนได้ไหมฮะเอาที่แนะนำได้แล้วกันค่ะก็หมอเบนซ์เป็นหมอคนนะคะหมอที่รักษาคนค่ะครับรักษาอาจจะเพราะทางหัวใจค่ะแต่ตอนนี้เรื่องพักในส่วนของการเป็นแพทย์และออกมาประกอบธุรกิจตัวค่ะถ้างั้นผมถามหมอเบนซ์อย่างนี้ได้ไหมในฐานะที่เราเป็นแพทย์นะเป็นหมอรักษาคนอะในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์กับสิ่งที่เราอยู่เรารู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้รู้สึกยังไงว่าเราเรียนมาดวงวิญญาณมันผมไม่รู้นะว่าหมอเขาสอนมาแบบไหนนะเขาจะบอกไหมว่าดวงวิญญาณพวกนี้ไม่ได้มีอยู่จริงผีไม่มีอยู่จริงเขาสอนแบบนั้นไหมฮะมีอาจารย์หลายท่านนะคะที่เคยพูดเรื่องนี้อยู่เพื่อไม่ให้นักศึกษาแพทย์กลัวเพราะว่าเท่าที่คุยกับเด็กๆอย่างของเบนเองเนี่ยเบนก็เป็นรุ่นของอาจารย์ละตอนนี้เป็นอาจารย์ละครับก็จะมีเด็กๆมาถามเหมือนกันว่าอาจารย์ถ้าผมเป็นหมอผมจะเจอไหมเนี่ยบรรดาหมอก็จะเจอคำถามเนี้ยจากเด็กๆเยอะมากครับก็จะมีอาจารย์เขาก็เลยจะพยายามสอนกันว่ามันผีมันไม่มีจริงหรอกเราอยากคิดไปเองอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆอ่ะถ้าใช่พูดในทางของที่เรียนเนี่ยอันจริงๆนะส่วนมากอ่ะนักศึกษาแพทย์ที่เข้ามาเรียนอ่ะไม่ค่อยจะเจอผีกันหรอกไม่ค่อยนะคะใครที่บอกว่าอันเนี้ยพอมาเรียนแพทย์แล้วพอมาเจออาจารย์ใหญ่แล้วจะต้องโดนผีหลอกอันนี้ไม่จริงนะไม่มีนะเดี๋ยวเด็กจะกลัวกันไปเองเดี๋ยวจะไม่กล้าไปเป็นหมอไปเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะเจอกรณีอย่างนี้เยอะมากที่เด็กเข้าใจกันว่าเดี๋ยวจะโดนผีหลอกครับ
ค่ะแต่หมอเบนซ์เชื่อไหมฮะว่ามีหมอฟังผมเยอะมากเลยนะทั้งหมอทั้งในรายการเดอะซีซันคนเห็นผีมีหมอฟังและดูผมเยอะมากเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนไม่เชื่ออะไรมั้งหมอเบนอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เชื่ออะไรแต่ผมว่ามันก็มีบางอย่างที่ตอบคำถามวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะเขาเลยครับอย่างที่ตัวหมอเบนเจอหมอเบนก็หาอะไรหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพูดก็ไม่ได้อีกถึงที่เราพูดไปก็เอามาพิสูจน์ก็ไม่ได้อีกอือฮึเพราะสุดท้ายแล้วบางอย่างที่ตอบไม่ได้ก็แปลว่าเรายังค้นหาไม่เจอนั้นแปลว่าเราก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ค่ะใช่ไหมฮะหมอเบนค่ะแต่ผมเชื่อนะว่าจริงๆแล้วหมอเบนเนี่ยมีเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายครั้งหน้ามาเล่าให้ฟังได้อีกไหมอ่ะโอ้ยยินดีค่ะยินดีเนี่ยแล้วก็เด็กๆเนี่ยส่งเข้ามาเต็มเลยบอกว่าให้มารายการให้มาเล่าในรายการเด็กๆฟังถ้างั้นอย่างนี้นะคุณหมอเบนนะเดี๋ยวผมอาจจะทักไปเรื่อยๆนะฮะว่าถ้าหมอเบนสะดวกวันไหนบ้างเรื่องอะไรเนาะอาจจะรบกวนหมอเบนซ์หน่อยนะฮะให้มาเล่าให้เราฟังกันต่อนะได้ค่ะยินดีมากมากค่ะโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหมอเบนซ์มากๆนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมอเบนซ์ครับสวัสดีครับ